สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TGX Gaming กันอีกครั้งนะครับเคยไหมที่คุณอยากที่จะเอาจอย Third Party อื่นๆจอย Xbox จอย Play 4จอยเจนเก่าๆจอย Play 3จอยใดๆก็ตามอยากเอามาเล่นบน Play 5แต่ไม่สามารถทำได้คุณมี SIM 4อยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะต่อบน Play 5ได้แต่คุณสามารถต่อบน Xbox ได้นะบน Xbox น่ะต่อ SIM ได้แต่ว่า Play 5เนี่ยไม่รองรับปัญหานี้จะจบง่ายๆถ้าคุณมี B-Saver นะครับวันนี้นะครับผมก็จะรีวิวตัวแปลง B-Saver นะครับจริงๆ B-Saver เนี่ยคุณอาจจะอยากให้มองว่ามันเป็นตัวแปลงนะครับเพราะจริงๆในฐานะที่เป็นจอยธรรมดาคือถ้าสมมุติว่าซื้อมาเล่นจอยธรรมดาเหมือนมาเล่นแบบเอาให้มีปุ่มข้างหลังอ่ะผมมองว่าไม่คุ้มราคาไปซื้อ DualSense ดีกว่าแต่สมมุติอย่างของผมเนี่ยผมเล่น PS5 ใช่มั้ยผมอยากใช้จอย Xbox Eliteผมอยากใช้จอย Xbox Elite บน PS5 นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมต้องใช้หลายคนฟังอาจจะแบบเหมือนกับงงอะว่าเฮ้ยอันนี้มันคือตัวแปลงทำไมรูปทรงมันเหมือนจอยนึงเลยมันเหมือนแบบจอย Third Party อันนึงเลยจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าอันเนี้ยจริงๆมันคล้ายๆกับถ้าสมมติเราตัดไอ้จอยออกไปนะมันก็คือตัวแปลงตัวนึงนั่นแหละความสามารถของอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันไม่ได้แค่เอามาเล่นเป็นจอยปกติแล้วมีปุ่มข้างหลังเพราะถ้าอย่างนั้นนะผมแนะนำไปซื้อ DualSense Edge ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยปุ่มมันค่อนข้างลั่นเวลาเล่นจริงมันลำบากเวลาเล่นจริงคือแบบผมลองเล่นดูแล้วคือแบบนิ้วไปโดนปุ่มนู้นปุ่มนี้ตลอดเวลาเลยคือมันลั่นง่ายอ่ะอันเนี้ยผมมองว่ามันเหมือนเป็นกิมมิกมากกว่าเนาะต้องบอกอีกครั้งนึงว่า B-Saver เนี่ยข้อดีของมันไม่ได้อยู่ที่ปุ่มข้างหลังแต่อยู่ที่ความสามารถในการรองรับจอยอื่นๆอย่างเช่นจอย Elite อย่างเช่นจอย Play 4เดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อเล่นจอย Elite บน PS5 ให้ดูนะครับโดยผ่านเจ้าตัวนี้มาในส่วนของวิธีการต่อนะครับก็อย่างแรกเลยโดยปกติแล้วใน B-Saver เนี่ยเขาจะแถมสายให้2ตัวก็คือสายเคเบิลอันนี้ที่เป็น USB mini USB to USBเราก็เอาสายนี้เสียบเข้าไปปกติเหมือนเราเวลาเราต่อจอยธรรมดานะครับแล้วเราก็เอาสายนี้ใส่เข้าไปในเครื่อง PS5 ของเราส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือในกรณีที่เรามีตัวต่ออื่นๆอย่างเช่น Chronos Max อย่างเช่น SIM 4อะไรงี้ถ้าเราจะต้องการใช้หรือแม้แต่ถ้าเราต้องการจะใช้สายสมมติผมต้องการจะใช้Xbox ที่เป็นแบบไม่ Bluetooth ผมก็เอาสายมาต่อเพิ่มแต่ว่าเจ้าตัว B-Saver เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถใช้บลูทูธได้ซึ่งผมมองว่าผมเชื่อว่าหลายคนนะน่าจะต้องการใช้จอยที่ไร้สายมากกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็จะมีบลูทูธในตัวแล้วถ้าในกรณีนี้คุณจะใช้ SIM 4คุณก็ต่อเหมือนกันก็เอา SIM 4เสียบให้เรียบร้อยก็คือสามารถต่อตรงได้เลย SIM นะครับสำหรับใครได้ใช้ SIM Apex ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงอันนี้ผมเป็น SIM 4ตัวเก่าแล้วผมไม่ได้ใช้เลยอันนี้เราก็เอามาเสียบได้เลยนะครับสมมติว่าอันนี้คือสายที่จะต้องเชื่อมกับ USB นะแล้วก็เสียบปกติสภาพมันจะดึกดำบรรพ์นะเก็บไว้ไม่เคยใช้ไม่ค่อยได้ใช้เลยเหมือนถนัดจอยมากกว่าอ่ะแล้วก็เสียบไปอย่างนี้เป็นอันเสร็จครับผมแต่ว่าผมจะไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากผมจะต้องถอดจอยเมาส์คีย์บอร์ดจากคอมพิวเตอร์ผมอะไรเงี้ยคราวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมต้องการจะแพร์จอยผมก็แค่กดไปที่เมนูเห็นไหมมันจะเขียนไว้ mapping แล้วผมก็เลื่อนลงแบบนี้ turbo อันนี้ก็มันก็จะเป็นแต่ละโหมดอะเนาะ auto turbo กับ auto turbo ก็คือเอาแบบคร่าวๆก็คือสมมติว่าเวลาเล่นเกม call of duty มันจะมีปืนที่มันยิงเป็นเซมิออโต้ก็คือยิงทีละนัดเวลาเรากดเราต้องกดนี่ใช่ปัง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 ให้คำว่าเทอร์โบเนี่ยคือเรามันจะทำให้เราสามารถกดค้างได้เลยพอเรากดค้างปุ๊บมันก็จะปัง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 เป็นจังหวะเดียวเหมือนเราเล่นปืนกลนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอันนี้คือไอเดียคร่าวๆของเทอร์โบนะครับอ่ะเรามาต่อที่บลูทูธนะครับบลูทูธอ่ะผมกดตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มโอเคก็คือปุ่มนี้มันจะมีให้เลือก keep off this time on เราก็เลือกนี้
คือเราต้องใช้ไอ้เจ้า D-pad เป็นตัวควบคุมแล้วผมก็เอาจอย Xbox ของผมเนี่ยมาทำการรีเซ็ตอ่ะโอเคนี่แบบนี้แล้วผมก็ทำการเชื่อมเข้าไปอันนี้คิดว่าน่าจะเชื่อมแล้วนะนี่ Xbox Elite บน PS5 แบบนี้ก็ได้หรออ่ะลองเล่นหน่อย Call of Duty หรือเกมอื่นๆเกมไหนก็ได้เอาละครับเราก็มาลองเล่นกันดูจริงๆเลยนะครับด้วยจอย Xbox Elite นะครับฟีลเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะก็หลักๆเลยที่ผมเล่นมาเนี่ยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะครับก็รู้สึกได้นิดนึงว่ามันมี input delay นิดนึง input lag นิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วจอย Xbox เนี่ยมันเชื่อมต่อด้วย wireless ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นอันนี้มันเป็น Bluetooth อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะมีความ delay นิดเวลาเราใช้ Bluetooth ของ Xbox ครับเพราะว่าผมลองไปใช้จอย PS4 แล้วเนี่ยคือคนพบว่ามันไม่ delay เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยคือนี่มันก็เล่นได้ครับเนี่ยจะเห็นว่าจากในคลิปแบบโอ้ผมก็ยิงได้นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเลย์มากจนถึงขั้นแบบเล่นไม่ได้เลยในขนาดนั้นนะก็คิดว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับให้สักประมาณ8เป็นเซตเรื่องอินพุตแหละถ้าสมมติว่าคุณซีเรียสมากคุณต้องการให้มันเรียลไทม์เหมือนกับตอนคุณใช้ first party controller นะจอยหลักๆของมันนะอันนี้ก็อาจจะต้องบอกล่วงหน้าว่าอาจจะผิดหวังนิดๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบ perfect 100% ครับแต่พอมาในส่วนของ Joy PS4 นะครับก็คือไม่ค่อยมีปัญหาดีเลย์นะครับทุกอย่างเรียลไทม์มากคือโอเคแล้วก็ผมรู้สึกว่า Joy มันฟีลลิ่งดีอ่ะด้วยความอาจจะไม่ได้เล่นมานานละไม่ได้จับ Joy PS4 มาจับทีนึงมันเบาดีเนาะ Joy เจนเก่าอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่นะอันนี้ก็แนะนำนะใครที่งบน้อยเนี่ย Joy PS4 ยังถือว่าโอเคอยู่นะแต่ก็จริงๆก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่โดยรวมก็คืออันเนี้ยหลังจากที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเลย์เท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ Joy Xbox แล้วก็ Joy Xbox เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นที่ Elite ผมก็ไปเอา Joy Xbox ปกติมาก็อาการเดียวกันครับผมแต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะอันนี้เอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่า Joy Elite ผมมีปัญหาหรือเปล่านะแต่เอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกขอบอกอีกครั้งนึงละกันนะว่าคือมันไม่ใช่จุดอยู่ในจุดที่มันเล่นไม่ได้หรือว่ารู้สึกได้คือถ้าคุณไม่ใช่แบบคนที่เล่น FPS ว่าคลั่งแบบผมเนี่ยคุณเล่นเกมทั่วไปไงคุณแทบไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ถึงเอามาเล่น FPS เนี่ยก็คือยังเล่นได้ผมก็คือยังยิงได้สกอร์เท่าเดิมเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกความต่างนะเพียงแต่มันจะมีความดีเลย์นิดหนึ่งเนี่ยไม่ถึง 3% อ่ะไม่ถึง 3% ไม่ถึง 5% อ่ะคือมันเท่านั้นเลยอ่ะต่อมานะครับผมก็เอาจอยของพีไซเวอร์เนี่ยเจ้าตัวหลักของมันเลยก็ปกติครับฟีลเหมือน PlayStation ทุกอย่างก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ถึงจอย Play 5เนาะมันฉะนั้นเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าในมุมของที่มันมีปุ่มอยู่ข้างหลังเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณเอาอีกครั้งนึงนะถ้าคุณซื้อมาเพื่อที่จะเอาปุ่มข้างหลังนะผมไม่แนะนำเพราะว่าคุณเพิ่มตังค์อีกหน่อยนึงประมาณ 2,000รู้สึกว่าไอ้ตัวในปีไซเวอร์น่าจะอยู่ประมาณ 5,000 ถ้าคุณเพิ่มอีก 2,000 หรือ 1,000 ได้ซ้ำถ้าเป็นมือ2นะคุณได้จอย Dual Sense Edge ครับซึ่งผมเชื่อว่าฟีลลิ่งอะไรต่างๆน่าจะทำมันดีกว่าอย่างที่ผมบอกแต่ต้นคลิปว่าไอ้ปุ่มข้างหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นกิมมิกเฉยๆแต่ว่าถ้าคุณสามารถแกะจอยเป็นอะไรอย่างนี้เนาะผมก็แนะนำให้คุณอาจจะแกะปุ่มที่คุณไม่ใช้ออกไปเหลือปุ่มเดียวถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ยังพอได้อยู่ผมมองว่าก็พอครับคือเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าคุณชอบเล่นทั้งซิมโฟหรือว่าชอบแปลงจอยชอบเล่นจอยอื่นๆบนเครื่อง PS5 อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากเสียตังค์ซื้อ Dual Sense อ่ะผมแนะนำก็โอเคจอยเนี้ยโอเคแต่ว่าคุณอาจจะบอกเจ้าของร้านหรือว่าคุณอาจจะเอามาปรับแต่งเองโดยการเอาปุ่มออกไป3ปุ่มให้เหลือแค่ปุ่มเดียวมันก็ยังพอโอเคอยู่มันก็พอใช้แก้ขัดได้อยู่คือมันไม่ได้เลวร้ายอ่ะสรุปแล้วนะครับจากที่ลองใช้ตัวแปลง Psaver เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าในตลาดเนี้ยในตลาดณตอนเนี้ยตลาดตัวแปลงเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่แปลงจอยกับ Play 5ได้นะครับก็จะมี B Saver เนี่ยเขาเรียกเนี่ยของอะไรนะ B Loader อะไรทุกอย่างเนี่ยมีเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าเดียวที่สามารถแปลงจอยได้อยู่ฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะใช้จอยอื่นๆบน Play 5หรือว่าอยากใช้ซิม
เอเปกซิมโฟที่มีอยู่แล้วตั้งแต่สมัย PS4 อะไรเงี้ยอยากเอามาใช้กับ PS5 จริงๆเนี่ยตัวเนี้ยก็คือต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อแล้วก็ตัวเนี้ยอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นตัวแปลงที่เสริมมีฟังก์ชันเสริมเป็นในส่วนของจอยที่ติดปุ่มมาแค่นั้นคือเหมือนเป็นกิมมิคเฉยๆแต่ว่าถามว่าใช้โอเคไหมก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบแกะจอยหรือแกะจอยไม่เป็นเลยเนี่ยแล้วก็อยากเล่นปุ่มหลังจริงๆอ่ะผมแนะนำ DualSense Edge ดีกว่านะครับแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้แปลงจอยอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันก็คนละ purpose แหละเนาะโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวแปลงตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ 5,000 บาทนะอันนี้ผมไม่ได้โดนสปอนเซอร์หรือใดๆเลยนะผมรีวิวตามจริงที่ได้มานะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าไม่ได้ cover ในส่วนอื่นๆอย่างเช่นเทอร์โบอะไรอย่างงี้จริงๆมันมีฟังก์ชันอื่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมอาจจะแปะคู่มือไว้ให้ใน description นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้จริงๆแต่ว่าหลักๆแล้วคอมันอะที่คนส่วนใหญ่เอามาใช้เนี่ย 90% เอามาใช้ก็คือใช้แป้งจอยหลักๆมีแค่นั้นแล้วก็เตือนอีกอย่างนึงนะครับ Call of Duty ถ้าสมมติว่าคุณจะเอามาเล่น Call of Duty เนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้พวกเทอร์โบหรือโหมดอื่นๆพวกรถรีคอยล์อะไรต่างๆเพราะว่ามันสามารถตรวจจับได้นะครับจากค่าแพ็กเกจอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้คุณโดนแบนนะครับแต่ถ้าคุณเอามาแปลงเฉยๆเอามาแปลงจอยเอามาใส่ซิมโฟซิม Apex คืออย่างเงี้ยไม่เป็นไรโอเคสามารถทำได้นะครับครับผมหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครมีตรงไหนอยากเสริมหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ยินดีที่จะตอบให้นะครับก็ถ้ามีอะไรติดชมก็เช่นกันนะครับหากชอบคลิปรีวิวนี้รบกวนขอไลค์นะครับขอแชร์แล้วก็รบกวนกด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับ TJX Gaming ครับผมก็วันนี้นะครับ TJX Gaming ก็ลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรและก็คิดว่าน่าจะ coverไปส่วนใหญ่แล้วนะคอหลักๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ